ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับช่อง Feel Happy Channel นะคะวันนี้นะคะน้องฟิลเนี่ยก็จะมาทำคลิปแต่งหน้าตามพี่สาวจีนั่นเองนะคะทุกคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะคะตาม TikTok เนาะว่าเออเนี่ยเขาแต่งหน้าแบบพี่สาวจีนแล้วสวยมากๆนะคะทุกคนเลยว่าเขาแต่งแล้วแบบหน้าฉ่ำหน้าสวยหน้าแบบหน้าเด็กมากนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าน้องฟิลแต่งแล้วเนี่ยจะสวยหรือเปล่านะคะอ่ะอันนี้เป็นต้นฉบับนะคะทุกคนใช้บัตรออนสีออกชมพูชมพูนะคะแล้วก็คอนซีลเลอร์นี่แล้วเขาก็เกลียดนะคะทุกคนดูดิแล้วแบบแต่งแล้วสวยมากนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าน้องฟิลแต่งแล้วเนี่ยจะว่ารอดหรือว่าจะร่วงนะคะอ่ะอันนี้น้องฟิลเลือกเป็นคอนซีลเลอร์ของลากาสี00โยเกิร์ตแบบซองนะคะทุกคนรองพื้นนะคะอันนี้เป็นของดีออนนะคะทุกคนนี่อันนี้สีออกแบบเหลืองๆหน่อยแล้วก็ตัวบัตรเขาใช่ไหมจริงๆอ่ะน้องฟิวอยากใช้เป็น for you too นะคะแต่ว่า for you too มันไม่ใช่ครีมบัตรทุกคนมันเป็นบัตรแบบเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะคืนนี้มันเป็นบัตรใหม่ for you too ทุกคนเนี่ยมันจะเป็นฟิวเนี่ยแต่สีมันเหมือนในคลิปเลยนะทุกคนนี่สีมันแบบสีมันเหมือนในคลิปเลยนะคะทุกคนแต่น้องฟิวกูเอาไปแล้วมันเกลี่ยไม่ได้งั้นเราจะเอาแบบว่าให้เหมือนต้นฉบับที่สุดนะงั้นเอาเป็นอันนี้ดีกว่าเป็นบัตรลาการนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะเยินนิดนึงเพราะน้องฟิวใช้มานานมากนี่ใช้แค่2อย่างก็คือสามารถแต่งลุคนี้ได้แล้วหรือว่าถ้าใครอยากเติมคิ้วก็เอาไปเติมทีหลังได้นะคะแต่ว่าอย่างฟิวเอามาก่อน2อย่างมาอยากให้ดูเล็บอีกรอบหนึ่งนี่แล้วต้องแต้มแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้นะแบบนี้โอเคมาเริ่มอย่างแรกนะคะคอนซีลเลอร์ปุ๊บสว่างมากแต้มแล้วนะโว้แต่เราฟิวเห็นเขาแต้มหนามาเลยอะแต้มหนาแบบนี้อะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันนะเสร็จปุ๊บเขาทำตรงนี้ทุกคนข้างๆจมูกอะเห็นไหมโอเคตอนนี้เราป้ายคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะคะทุกคนจะได้ประมาณนี้นะต่อมาเดี๋ยวเราจะป้ายบัตรนะคะทุกคนอะทาบัตรตรงคิ้วตรงนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วก็มีตรงแก้มตรงนี้น้องฟิวว่าแก้มมันต้องทาเยอะหน่อยฮึบฮึบชมพูมากแล้วก็ตรงจมูกนะคะตรงนี้จิ๊บแล้วก็ตรงคางน้องพี่อยากเห็นตอนเกลี่ยนี่แหละมันเกลี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็มีตรงตานะคะทุกคนเปลือกตาโอ้โหโอเคคางเสร็จแล้วแล้วก็จมูกตรงนี้โอเคตอนนี้ก็คือน้องฟิวนะคะทำเสร็จแล้วแล้วก็เหลือเกียร์มีมันไหมเหมือนยังเขาดูแต้มเยอะอะน้องฟิวแต้มเพิ่มดีกว่าสักพักจะกลายเป็นลิงไม่เอานะเงี้ยเขาแต้มบนเกือบตรงถึงตาเลยทุกคนโอเคนะคะต่อมาขั้นตอนต่อไปเราจะมาเกลี่ยกันอย่างน้องฟิวใช้ฟองน้ำแล้วกันน้องฟิวรู้สึกว่าฟองน้ำมันนี้มันเล็กเกินน่าจะไม่ไหวเนี่ยเขาเกลี่ยแบบค่อยๆเกลี่ยน้องฟิวโกเกลี่ยแล้วแบบมันเกลี่ยไม่ทันก็มันแบบเซตเกินแล้วมันเกลี่ยยากน้องฟิวขอตัวช่วยนิดนึงนะคะกระจกยังลาการ์ดอ่ะวันนี้ใช้ลาการ์ด2อย่างเลยนะทุกคนเขาไม่ได้จ้างนะน้องฟิวซื้อเองค่ะตรงนี้มันต้องคิวนิดนึงเฮ้ยมันก็ได้แต่คางมันชมพูเกินคางชมพูมากตอนนี้คอนซีลเลอร์เซตตัวแล้วมันแบบเกลี่ยยากมากทุกคนน้องฟิวว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เขาอาจจะใช้แบบว่าเป็นรองพื้นสีสว่างอะไรเงี้ยแต่น้องฟิวไม่มีที่ใช้มาสว่างสุดก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ลาการ์ดอันนี้แล้วแหละน้องฟิวรู้สึกว่าใช้แล้วว่าหน้ามันดูขาวทำไมไม่เห็นชมพูเหมือนในคลิปเลยอ่ะหรือน้องฟิวทำอะไรผิดไปหรือว่าใช้น้อยไปหรอของเขาอ่ะมันยังมีความแบบว่าดูพอเขาเกลี่ยเสร็จใช่ไหมเขายังมีความแบบว่าแก้มชมพูอ่ะทุกคนแก้มมันยังดูแบบว่ามันยังชมพูใช่ไหมแต่ดูของน้องฟิวดิอ่ะเดี๋ยวให้ดูไว้กัน
มันชมพูไหมมันก็ชมพูแต่ว่ามันไม่ได้ชมพูแบบว่าเป็นจ้ำเหมือนเขาอะหรือว่าของเขาเติมน้องฟิวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเอาตรงนี้นิดนึงปุ๊บให้มันพอแบบว่าเออยังแก้มชมพูอยู่นะน้องฟิวอาจจะทำอะไรผิดไปแก้มมันเลยแบบว่าไม่ชมพูเท่าเขาเนี่ยนี่แหละพี่สาวจีนต้องภูมิใจนี่แหละทุกคนมันถึงจะชมพูเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มชมพูเป็นจ้ำๆเหมือนเขาแล้วทุกคนบอกว่าชมพูเป็นจุดเป็นจุดอย่างเงี้ยอุ้ยเป็นไงพี่สาวจีนหรือยังทุกคนแต่น้องฟิวเห็นนะเหมือนเขาแบบไปแต่งเพิ่มนิดนึงนะแต่งแบบว่าเติมนู่นเติมนี่นิดนึงอะไรเงี้ยเห็นไหมเฮ้ยมันได้นะทุกคนนี่เราแค่ต้องเติมอะไรหน่อยเห็นไหมอันนี้คือแต่งเป็นโรงเรียนคือน่ารักเลยแบบหน้าช่ำช่ำแก้มชมพูอย่างเงี้ยโอเคตอนนี้นะคะเราลงกงลงแก้มเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้องฟิวจะเติมเพิ่มนิดนึงพวกดอลลี่อายกับวิซอเขียนคิ้วนะคะแบบให้มันดูมีอะไรหน่อยเพราะว่าตอนนี้หน้าน้องฟิวขาวมากขาวแบบขาวสุดยอดโอเคดีซอเขียนคิ้วที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเป็น 2P Original นะคะทุกคนคนดีคนเดิมอุ๊ยอันนี้หมดแล้ว มีหลายอันแต่ว่าอันนี้หมดแล้วหาอันที่ยังไม่หมดกันโอเคอันนี้เราจะเอาแบบว่าธรรมชาตินะคะทุกคนแล้วเราก็ปัดเห็นไหมมันจะแบบดูมีทรงมีสีอะไรใบใดเพิ่มค่อยดูมีอะไรหน่อยอ่ะอันนี้นะคะเขียนคิ้วเสร็จแล้วแล้วก็อย่างน้องฟิวนะคะจะใช้ดอลลี่อาร์ของลากาดอีกแล้วก็คือวันนี้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นของลากาดเลยนะคะคอนซีลเลอร์ลากาดบัตออนลากาดแล้วก็ดอลลี่อาร์ลากาดโอเคแล้วก็จะเสริมจมูกด้วยอันนี้นะคะของลากาดน้องฟิวไม่รู้ว่ามันชื่อเชดดิ้งชื่อไฮไลท์หรือว่ามันชื่ออะไรแต่ว่านั่นแหละที่ทำให้เรามีดั่งอ่ะทุกคนนี่ลากไปเลยนี่เฮ้ยดูมีดั่งดูมีอะไรแล้วทุกคนบอกเลยนะว่าลุคเนี้ยเติมไม่กี่อย่างทุกคนตาคือไม่ต้องเติมแล้วเพราะมันชมพูแบบชมพูเบาๆให้แล้วแค่เติมแบบว่าเติมคิ้วก็เติมลอลลี่อายแล้วก็เติมลิปนิดนึงได้แล้วเนี่ยเห็นไหมต้องเห็นไหมว่ามันดูมีอะไรเสร็จปุ๊บนะคะเราจะมาเติมลิปกันลิปในของพี่สาวจีนเขาจะแบบว่าเป็นเหมือนลิปเนื้อกำมะหยี่อะทุกคนเห็นไหมมันจะไม่ใช่ลิปแบบว่าลิปวาวๆอะทุกคนก็คือน้องฟิวมีอยู่เป็นของ for you too นะคะทุกคนเนี่ยเป็นรุ่นเนี้ยอันนี้จะใช้เป็นสี love you baby love you babe เนี่ยอันเนี้ยรู้สึกว่าสีน่าจะใกล้เคียงกับพี่สาวจีนที่สุดแหละเนี่ยสีมันจะเป็นฟิวเนี้ยเขาทำยังไงให้ทาแบบนี้แล้วมันไม่ตกหรอกเป็นไงมันก็เหมือนพี่สาวจีนอยู่นะสีเนี้ยแต่ว่าน้องฟิวทาแบบเนื้อแบบนี้ไม่รอดทุกคนน้องฟิวขอเติมอะไรบางอย่างเข้าไปหน่อยนี่เติมสีสันนะคะด้วยลิปของโรแมนต์นะคะทุกคน407 Cherry Way ปึ๊บแล้วก็เติมความชมพูด้วยลิปอันนี้นะคะเป็นเนี่ยเมดีฮิวอ่ะทุกคนไอลิปตัวเนี้ยที่มันมีหลอดสีฟ้าๆทุกคนที่มันมีหลายๆสีอ่ะโอเคอันนี้คือเสร็จแล้วฟินิชลุคนี่เป็นไงคือลุคเนี้ยมันจะได้เป็นฟีลว่าธรรมชาตินะคะทุกคนก็คือสามารถแต่งเป็นโรงเรียนได้นะคะทุกคนเพราะว่าลุคเนี้ยไม่มีกลิตเตอร์เลยครูเขาก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยมันเนียนอะไรเงี้ยเพราะมันไม่มีกลิตเตอร์ใช่ไหมครูเขาก็อาจจะมองไม่ออกนะคะดูดีเพราะแบบมันแค่แก้มชมพูอ่ะทุกคนแล้วก็แบบคิ้วธรรมชาติอะไรงี้นะคะสีปากก็คือธรรมชาติไปโรงเรียนก็คือไม่มีโปะนะคะทุกคนดูดิเนี่ยอ่ะอย่าให้ดูเป็นไง
คือมันเป็นฟีลแบบว่า everyday look ก็ได้แต่งไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าแต่งอยู่บ้านอะไรอย่างงี้ก็ได้ดูดิเนี่ยคือมันจะได้เป็นฟีลแบบว่าแก้มอมชมพูอะไรงี้นะคะแก้มอมชมพูดูเป็นธรรมชาตินะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับแต่งหน้าตามพี่สาวจีนนะคะถ้าใครอยากไปแต่งก็ตามนี้เลยนี่นะคะทุกคนถ้าใครอยากแต่งก็ไปแต่งตามได้นะคะทุกคนถือว่ามันรอดนะไม่ได้แกงตัวเองนะคะนี่แต่ว่าสีบัตรนะคะถ้าใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะคะทุกคนเอาแบบว่าให้มันเข้ากับสีผิวเรานะคะก็จะดีนะทุกคนนี่งั้นก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะน้องฟิลขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนนะคะจะชอบกับการแต่งหน้าตามพี่สาวจีนของน้องฟิลนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิลขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย